สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดีพอโยคะกวางนะคะวันนี้เราจะมาสอนท่ายืดสำหรับคนที่ขาตึงไหนใครขาตึงบ้างยกมือขึ้นกวางเอง ทุกคนก็คงขาตึงนะจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตึงก็คงไม่เปิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะวันนี้นะเราจะมาสอนท่ายืดสำหรับคนที่ขาตึงนะคะการที่ขาตึงเนาะมันก็มีมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมันเลยนั่งเก้าอี้ทำงานทั้งวันหรือว่าขับรถเยอะๆนะคะขาเนี่ยมันก็อยู่นิ่งไว้ในท่าเดิมนะคะไม่ได้ใช้งานมันก็เกิดอาการตึงได้แต่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้ขาตลอดเวลาอย่างเช่นพวกที่เดินเยอะๆหรือว่าพวกที่ออกกำลังกายหนักๆอย่างปั่นจักรยานพวกที่แบบเล่นเวทขาอะไรพวกนี้นะคะพวกที่วิ่งเยอะๆก็จะขาตึงเหมือนกันวันนี้ท่าที่จะนำมาให้ฝึกนะคะก็จะเป็นท่าที่เหมาะสำหรับคนทั้งสองกลุ่มเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันขอแนะนำอุปกรณ์นิดนึงนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้แนะนำว่าไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะสะดวกสบายกับเรามากยิ่งขึ้นก็คือ1หมอนหมอนอันนี้นะคะหนาเอามันหนาๆก่อนก็ได้นะคือหนาประมาณนึงนะคะแต่ว่าขอให้มันมีความยืดหยุ่นหน่อยนะคะแล้วก็2สิ่งนี้เรียกว่าสแตร็ปนะคะสแตร็ปเนี่ยมันก็เหมือนกับเชือกนะคะเป็นเชือกผ้าถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้ก็ใช้พวกผ้าขนหนูผืนใหญ่ผืนเล็กเน็กไทพวกอะไรอะเข็มขัดอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวกวางจะไม่ค่อยมีอุปกรณ์พวกนี้เท่าไหร่นะคะจะเหมือนกับอะแดปเตอร์เอามากกว่านะคะก็แต่ถ้ามีไว้ก็สะดวกสบายดีนะเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกเริ่มแรกให้ทุกคนลุกขึ้นมานั่งยองก่อนท่านี้ท่านั่งยองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถนั่งยองได้เนี่ยขอแนะนำว่าให้ลองแยกขาออกทั้งสองข้างแยกขาออกห่างถ้ายังนั่งยองไม่ได้บางคนแบบเขย่งอย่างเงี้ยเลยอ่ะถ้ามันเขย่งโดยธรรมชาติอ่ะให้เราหาเหมือนจริงๆจะแนะนำว่าเป็นพวกผ้าขนหนูเอามาม้วนๆนะคะแล้วก็สอดใต้ส้นเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งลงไปบนผ้าขนหนูดีกว่านะฝึกการทรงตัวมากเกินไปแล้วเราก็จะไม่ได้ยืดบริเวณช่วงด้านหลังลำตัวเราจนไปถึงเอวไหวเนี่ยก็จะไม่ได้ยืดเลยนะคะก็หาผ้าขนหนูมารองข้างใต้นะใครที่นั่งยองได้ก็นั่งยองลงมาทีนี้นะคะขออนุญาตเหยียบเท้าขวาออกไปทางด้านขวาก่อนอึ๊บจะดกไปเท้าขวาขึ้นมาเพราะเราต้องการที่จะยืดบริเวณใต้ขาขวานะคะบางคนถ้าเกิดว่าเจ็บส้นเท้าอาจจะต้องหาพวกผ้าขนหนูหนาๆรองใต้ส้นเท้านิดนึงนะเท้าซ้ายหมุนออกทางด้านซ้ายนิดหนึ่งอึ๊บถ้าไปได้45องศาก็ไปนะคะแล้วแบกหัวเข่าซ้ายไปทางด้านซ้ายด้วยจะได้ไม่เจ็บเข่านะลองดูที่ด้านหน้าหายใจเข้ายืดหลังขึ้นมาให้ตรงหายใจออกนะคะปัดปากได้แค่นี้อยู่ตรงนี้นะใครไปต่อได้ค่อยๆเดินมือไปเรื่อยๆนะคะเดินมือไปเรื่อยๆวางข้อศอกได้ก็วางลงไปนะคะถ้ามีเรื่องจากมันยืดบริเวณใต้ขาของเราเนี่ยให้เราทำด้วยความระมัดระวังนะคะอยู่ที่ตรงไหนได้อย่างผ่อนคลายก็อยู่ตรงนั้นเลยนะมันจะมีความตึงประมาณนึงแต่ว่าจะไม่ตึงจนเรารู้สึกเจ็บนะคะหรือทรมานถ้าทรมานขนาดอยู่ไม่ได้เนี่ยให้รีบออกเลยนะบางทีเราอาจจะรุนแรงกับกล้ามเนื้อมากเกินไปนะคะทิ้งศีรษะลงไปนะผ่อนคลายลำคอลงมาเลยเราจะค้างนิ่งไว้ก็ได้นะหรือเราจะขยับโยกซ้ายโยกขวาก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะพยายามกดส้นเท้าซ้ายลงไปให้ติดพื้นกันเลยหายใจเข้านะคะค่อยๆเดินมือถอยกลับขึ้นมาท่าน
พยายามจินตนาการเหมือนกับว่าคานของเราเนี่ยจะติดบริเวณหน้าแข้งนะคะวิธีนี้จะช่วยให้เรายืดหลังของเราได้มากขึ้นนะเราจะค้างนิ่งไว้หรือเราจะขยับโยกเบาๆก็ได้นะคะบางทีการโยกก็จะทำให้จิตใจของเราผ่อนคลายแล้วก็เวลาที่เราโยกเนี่ยองศาของการยืดมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะได้ส่วนด้านซ้ายด้านขวาของเราด้วยเข่าซ้ายถ้าเกิดว่างอนิดนึงไม่เป็นไรนะคะอยู่ในจุดที่เราอยู่ได้เรียงคลายหัวไหล่ไว้นะหายใจเข้านะคะค่อยเดินมือถอยกลับขึ้นนะหายใจออกแล้วก้าวเท้าซ้ายอึ๊บมาอยู่ในท่าคานเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่านะคะทีนี้มาอยู่ในท่านั่งยองก่อนนั่งยองลงมาแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านซ้ายโอเคหัวเปิดเท้าขวาขึ้นมาหัวเข่าชี้ไปทางด้านขวามองไปที่ด้านหน้ายืดหลังตรงหายใจเข้าออกนะคะค่อยๆเดินมือไปเวลาที่อยู่ในท่านะคะส่วนใหญ่เขาจะให้หายใจเข้าออกทางจมูกเป็นหลักนะแต่ถ้าบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากหายใจออกทางปากเป็นช่วงๆก็ทำได้นะคะจะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นและจิตใจของเราก็จะผ่อนคลายได้ดีขึ้นด้วยนะคะในบางจังหวะนะขอบเสื้อที่ด้านหน้านะคะหรือว่าจะให้เท้า
กตึงๆที่บริเวณใต้สะโพกซ้ายของเราทั้งแถบเลยนะคะให้เราพยายามผ่อนคลายไว้นะหายใจลึกยาวๆส่งลมหายใจของเราเนี่ยไปหาส่วนที่เกร็งตึงเรื่อยๆนะคะพยายามคลายออกเรื่อยเวลาที่เรายืดนะคะเราก็เลือกเอาท่าที่มันเหมาะกับร่างกายของเราในแต่ละช่วงเวลานะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้ครบทุกท่าแต่ว่าหลังจากเราลองทำดูแล้วเราคิดว่าท่าไหนเหมาะกับเราเราก็เลือกหยิบมาใช้นะคะอย่างการยืดขาเหมือนกันจริงแล้วเวลาที่คนขาตึงเนี่ยมันไม่ได้ตึงแค่ขาเนาะมันอาจจะตึงที่บริเวณสะโพกหรืออาจจะตึงร่างกายช่วงบนส่วนอื่นด้วยก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ลองยืดหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็ลองสังเกตร่างกายตัวเองดูว่าเราตึงตรงไหนบ้างแล้วก็เหมือนเลือกเก็บท่ามาใช้เวลาที่เราจำเป็นนะคะแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นมาทีนี้นะคะให้เราขยับเท้าซ้ายของเราเนี่ยเข้าไปใกล้ๆกับสะโพกขวาหน่อยขยับเข้ามาใกล้สะโพกขวาแล้วงอขาขวาขึ้นมาเอามือขวาจับถ้าเกิดว่าใครทำท่านี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าหน้าขาของเราเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วมันก็จะทำได้เองนะคะท่านี้ช่วยยืดบริเวณหน้าขาขวานะคะจับเท้าขวาแล้วกดลงมานะคะกดลงมาเท่าที่เราได้เลยได้แค่ไหนแค่นั้นนะถ้าเกิดว่าติดสะโพกได้ก็ทำเลยนะคะหายใจลึกๆยาวๆพยายาม
จากรูปเท้าสะท้านด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าเราตึงมากเนี่ยเราอาจจะขยับเท้าไปห่างลำตัวนิดนึงแต่ถ้าเราไหวเราก็ดึงเท้าเข้ามาใกล้ๆกับลำตัวของเรานะคะยกซ้ายยกขวาผ่อนคลายนิดนึงถ้าผิดเสื้อนะคะหายใจเข้ายืดหลังไม่ตรงอาจจะยกซ้ายขวาผ่อนคลายหายใจออกนะคะปากเป่าจินตนาการเดี๋ยวเราจะเอาคางเนี่ยยืดไปแตะที่พื้นด้านหน้านะคะยืดไปเพื่อที่เราจะได้ยืดหลังเพิ่มขึ้นนะคะแล้วค่อยทิ้งลำตัวลงมาใครที่ข้อศอกวางไม่ถึงพื้นเอาวางที่บริเวณต้นขาไว้นะคะลงได้แค่ไหนแค่นั้นนะศีรษะลอยจากพื้นไม่เป็นไรนะคะใครที่ลงง่ายวางข้อศอกลงที่พื้นแล้วค่อยทิ้งศีรษะผ่อนคลายลงไปเลยขึ้นมาออกปากเป่าถ้าเรา
ี้นะคะให้เราเหยียดขาทั้งสองข้างให้แข็งแรงก่อนเรามาคลายขากันนิดนึงนะคะสะบัดเท้าเบาๆเหยียดขาเบาๆนะคะหัวไหล่ด้วยแล้วทีนี้หมุนเท้าออกด้านข้าง1 2 5ครั้งนะคะ3 4 5หมุนกลับ5 4 3 2และ1โอเคนะเขาเรียกว่าเฟรชอ่ะเฟรชเท้าขึ้นมาแล้วพอยเท้าปึ๊บไปนะ1 2 3 4 5 6 7
ือลงมาให้น้ำหนักของมือเนี่ยเป็นตัวกดบริเวณขาของเราลงไปเองนะผ่อนคลายนะคะ